สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่ฉันจะมาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ2561ค่ะดิฉันนางอุมาพรสุขม่วงอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะเราจะแนะนำบูธของกรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะในบูธของเราเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเราใช้ธีมงานว่า Smart Science and Smart Life นะคะเราจัดนำเอาสิ่งต่างๆที่เป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยค่ะนำมาเสนอให้เด็กๆให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์อย่างง่ายนะคะเราก็จะจัดบูธแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยเราเรียกว่าสนุกคิดประดิษฐ์ของใช้นะคะเรามองว่าในปัจจุบันเนี่ยของใช้บางอย่างเนี่ยมีอันตรายในการใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเรารู้เท่าไม่ถึงการเพราะวันนี้เราจะแนะนำเรื่องที่เกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหารนะคะก็จะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้ดูว่าวัสดุที่ใช้ในการสัมผัสอาหารอันไหนมีประโยชน์อันไหนมีพิษอันไหนมีภัยยกตัวอย่างง่ายๆเลยในชีวิตเราจะเห็นกระดาษห่อของก็ฝึกให้มีการสังเกตหลังจากนั้นนะคะให้น้องพับกระดาษนะคะแล้วก็เดินต่อไปที่บูธที่เราเรียกว่าสนุกคิดนักวิทย์ทดลองนะคะในบูธนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของการนำกระดาษที่เราห่อไปเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยนะคะไปทดลองทำของกินแล้วก็ใส่ในกล่องกระดาษซึ่งของกินตรงนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของไขมันชนิดของไขมันอันไหนมีโทษอันไหนมีประโยชน์นะคะก็จะเดี๋ยวนี้มันก็จะดังเรื่องไขมันทรานส์นะคะซึ่งเป็นพิษมีผลต่อเรื่องของความดันหลอดเลือดหัวใจอะไรทำนองนี้ในนั้นเราจะมีบูธที่แสดงให้เห็นว่าไขมันชนิดไหนบ้างที่มีประโยชน์ชนิดไหนบ้างที่ควรรับประทานได้แต่ว่าต้องจำกัดปริมาณชนิดไหนบ้างที่เป็นโทษไม่ควรจะรับประทานนะคะแล้วถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการดูในชีวิตประจำวันว่าเรามีจุลชีพเยอะแยะมากมายที่ใกล้ตัวเรามองไม่เห็นนะคะน้องๆก็จะสามารถไปส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อให้ดูเรื่องของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆที่เป็นพิษต่อร่างกายนะคะรับเข้าไปแล้วจะเป็นโทษโดยการเอาไปส่องเสร็จแล้วก็จะมีคำบรรยายว่าจุลินทรีย์ชนิดนี้มีโทษมีพิษอย่างไรเพราะเวลาเรียนรู้ต่างๆที่เป็นวิชาการเนี่ยเราจัดห้องเรียนที่คิดว่าง่ายเด็กสนุกต้องการจะไปค้นคว้าแล้วก็ได้ความรู้ติดตัวไปด้วยนะคะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนำมาดูที่สนุกคิดวิทย์ในฉลากอาหารนึกถึงอาหารนะคะเราเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตดูอาหารทุกคนก็กวาดอาหารใส่ตะกร้าแต่ไม่ได้ดูว่าในฉลากโภชนาของอาหารนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีประโยชน์มีสารอาหารมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราต้องการให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากอ่านฉลากอาหารน่ะว่ามันมีโทษยังไงเราก็เลยนำแอปพลิเคชันตรงนี้ค่ะมาใส่โดยการอธิบายว่าในฉลากอาหารเนี่ยเขาเขียนอะไรไว้บ้างมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเนี่ยชนิดไหนแล้วในอาหารกล่องที่เราดูอยู่เนี่ยมีสารที่จำเป็นต่อร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราอยากได้ครบโดสในวันหนึ่งเนี่ยเราต้องรับประทานไปปริมาณเท่าไหร่แต่ใช้แอปพลิเคชันใช้ไอทีเข้ามาช่วยทำให้เด็กมีความสนุกสนานที่จะเรียนรู้และต่อไปเวลาเข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้ออาหารเองเขาก็จะเกิดความเคยชินแล้วก็ยกขึ้นมาอ่านแล้วก็ดูว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายนะคะเรานำเอาแอปพลิเคชันเนี่ยค่ะมาเป็นบทเรียนเหมือนกับห้องสมุดเคลื่อนที่เดินได้เดินไปไหนคะอยู่ในมือถือของเราเองแค่สแกนโค้ดของเราที่จัดเอาไว้เนี่ยสามารถเข้าไปอ่านโหลดเข้าไปอ่านดูสาระความรู้ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นบทเรียนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สร้างขึ้นมาให้อ่านได้ง่ายๆเด็กก็จะสนใจรักการอ่านมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยติดมือถือติดเรื่องของไอทีถ้าเราสามารถนำไอทีเนี่ยนะคะมาใช้ในการสร้างสื่อเรียนรู้ให้เขาเข้าถึงง่ายนั่งอยู่ในรถเมล์เดินทางอยู่หรือเที่ยวอยู่เนี่ยอยากจะสนใจเรื่องนี้ก็สามารถกดขึ้นมาอ่านได้เรามีแอปพลิเคชันเหล่านี้เยอะแยะมากมายนะคะถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในส่วนของที่บูธตรงนี้ได้แล้วก็สแกน QR code เนี่ยเข้าไปไว้ที่ตัวเองแล้วก็สามารถอ่านได้ตลอดเวลาค่ะดิฉันอยากจะเชิญชวนเด็กๆนะคะนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามาชมบูธของวสนะคะ Smart Science Smart Life นะคะวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งใกล้ตัวทำอย่างไรเราถึงจะรักวิทยาศาสตร์แล้วก็การมาเข้าบูธของวสในวันนี้นะคะจะทำให้ท่านเนี่ยรักวิทยาศาสตร์
สามารถจะเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็จะเห็นว่าชีวิตเราทุกวันนี้หนีวิทยาศาสตร์ไม่ได้ค่ะท่านใดนะคะอยากจะได้องค์ความรู้ต่างๆที่วสมีอยู่เนี่ยนะคะนำไปศึกษานำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปใช้ประโยชน์ใดๆก็แล้วแต่สามารถเข้าไปพบกับวสได้นะคะที่ www.dss.go.th หรือเบอร์โทรศัพท์02นะคะ201-7000ค่ะเราก็ยินดีที่จะให้บริการทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะครั้งหน้าจี้จะนำอะไรมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสารดาเองศิรพัฒน์และทีมข่าว Most News รายงานวชิรยาจันทร์ขอนแก่นถ่ายภาพตัดต่อ